สวัสดีครับกับเข้าสู่ How to Bannerlord Bannerlord เล่นยังไงนะครับวันนี้มากับคำถามยอดฮิตนะครับอิฐหาจากไหนนะครับหรือค่า Construction นั่นเองนะฮะอย่างที่เห็นนี่ไหมฮะอิฐค่า Construction ผม226นะครับอย่างแรกที่ต้องดูเลยคือค่า Royalty นะครับถ้าเกิดค่า Royalty ต่ำนะครับเมืองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเห็นว่า Royalty ผม78รอยัลตี้ได้จากอะไรอย่างแรกเลยสมมุติว่าเรายึดเมืองมาได้แล้วเนี่ยบอกเอ้ยรอยัลตี้ผมจะไปเป็นศูนย์ตลอดเลยเราดูโพลิซีก่อนนะครับสิ่งที่ต้องมีถ้าเกิดอยากจะพัฒนาเมืองอย่างแรกคือ Tribune of the People นะครับรอยัลตี้บวก1แล้วก็ Forgiveness of Debt นะครับรอยัลตี้บวก2ถ้าไม่มี2อันนี้เมืองสร้างไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเรายึดเมืองอ่ะถ้าเกิดเป็นเมืองที่วัฒนธรรมต่างจากเราอ่ะค่า Royalty ลบ3นะครับครับบรรทัดแรก Governor แล้วก็เราเลือกคนดูแลเมืองให้วัฒนธรรมตรงกับเมืองนะครับคนนี้เป็นวาแลนเดียเราให้คุมเมืองวาแลนเดียก็จะบวก1นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือเราก็เป็นวาแลนเดียด้วยนะครับก็จะไม่ติดลบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปยึดเมืองบาทาเนียอะไรพวกนี้สตาร์ทลบ3นะครับผมต้องมีโพลิซีย้ำเลยว่าจะยึดเมืองทุกเมืองเนี่ยถ้าเกิดอยากจะพัฒนาต้องมีโพลิซีอันนี้Forgiveness of Debt นะครับกับ Tribune of the People นะครับ2อันนี้ถ้าไม่มีสร้างเมืองไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บพอยึดเมืองได้รอยัลตี้ค่อยๆขึ้นแล้วยังไงต่อสร้างอันนี้ครับแฟร์กาวนี่สร้างอันนี้ก่อนเลยมาถึงยิ่งรอยัลตี้เพิ่มนะครับค่าอิฐก็จะเพิ่มเนี่ยแล้วก็เราเอาตังค์ใส่แล้วแต่ใส่เท่าไหร่ก็ได้จะบวก50ก้อนอิฐต่อวันนะครับแล้วก็ค่าความมั่งคั่งของเมืองยิ่งเมืองมั่งคั่งก็จะเพิ่มค่าอิฐนะครับอย่างที่เห็นอันนี้เพิ่มจากไหนบ้างความมั่งคั่งของเมืองเพิ่ม76บูสต์ฟอร์มรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเพื่อนี้บวก50แล้วก็คนดูแลเมืองนะครับเจ้าเมืองคนนี้ค่าเอนจิเนียร์สูงบวก220เอ้ยไม่ใช่บวก84นะครับแล้วก็บวกจากมาร์เก็ตมาร์เก็ตบวก 0.5 แล้วก็บวกจากเวิร์กช็อปนี่เราสร้างแฟร์กาวก่อนแฟร์กาวเสร็จเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปเสร็จมาแฟร์กาวใหม่สลับกัน2อันนี้นะครับจะบวกค่าอิฐแฟร์เวิร์กช็อปเนี่ยบวก9แล้วก็อันนี้เห็นไหมครับค่ารอยัลตี้คือประชาชนรักเรานะครับบวกอะไรเอ่ยบวกอีก5เดี๋ยวผมลองเอาเจ้าเมืองออกให้ดูนะครับเนี่ย139เห็นไหมทำไมมันบวกเยอะขนาดนั้นนะครับเรามาดูอีกตีกูลนี่เจ้าเมืองผมค่าเอนจิเนียร์237นะครับแล้วก็จะมีบวกนี่ค่าเพนเตอร์นะครับบวกความเร็วในการสร้างนี่สโตนคัตเตอร์นี่ก็บวกความเร็วในการสร้างนะครับ2สกิลนี้จะทำให้ค่าอิฐเพิ่มขึ้นนี่สกุลเห็นไหมครับนี่226ค่า Royalty นะครับได้เห็นว่ามันมีบรรทัดสุดท้ายคือ Royalty Drift นะครับก็คือ Royalty เนี่ยจะ Drift ไปหา50เสมอสมมุติว่าเรามีเกิน50 Royalty Drift ก็จะเป็นลบนะครับถ้าเกิดเรามี Royalty ต่ำกว่า50 Royalty Drift ก็จะเป็นบวกแต่ว่าต้องดูด้วยว่าอาณาจักรเรามี Policy Tribune of the People กับ Forgiveness of Debt ไหมนะครับไม่อย่างนั้น Royalty เนี่ยจะต่ำกว่าถ้า Royalty ต่ำกว่า25อิฐเป็น0คนจะไม่ทำงานนะครับถ้า Royalty ต่ำกว่า25ถ้าเกิดยังไม่ถึง50จะติดดีบัฟก้อนอิฐลบแต่ถ้าเกิด50เมื่อไหร่จะเข้าสู่สถานะปกติทันทีนะครับก้อนอิฐจะไม่ลบถ้าบวกเกิน50ก็จะเนี่ยครับมีก้อนอิฐเพิ่มให้ Royalty บวก 5.82 อะไรก็จะเพิ่มมานิดนึงก็ประมาณนี้เลยครับค่าอิฐเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับแค่ทำให้ประชาชนรักเราเดี๋ยวเขาก็ทำงานเองนะครับย้ำอีกครั้งค่าอิฐมาจากไหนบ้างมาจากความมั่งคั่งของเมือง
มาจากตลาด 0.5 ตลาดนี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมาจากความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ Reserve Boost บวก50แล้วก็เจ้าเมืองผมบวก84นะครับแล้วก็ Workshop แล้วก็ตอนของผมเป็น High Loyalty ด้วยบวก 5.82 นะครับ Loyalty ค่า Loyalty สำคัญมากสำหรับเมืองครับถ้าเกิดไม่ถึง25ประชาชนไม่ทำงานไม่จ่ายตังค์ไอ้ภาษีด้วยถ้าตรงนี้นะครับเป็น24ตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็เป็น0เหมือนกันครับแค่นี้เองถามว่าจะทำให้ Loyalty ขึ้นยังไงย้ำอีกครั้งอาณาจักรเราต้องมี policy forgiveness of debt กับ tribune of the people นะครับถ้าไม่มี2อันนี้ยึดเมืองอื่นเราจะสร้างไม่ได้เลยเพราะว่า loyalty จะตกไปจนต่ำกว่า25ครับถามว่าเอ้ยผมไม่ใช่ราชาแล้วผมจะสร้างเมืองได้ไหมได้ครับต้องใช้สกิลนี้ตามจังหวะนี้เพราะว่านี่พาเลทนะครับ loyalty บวก5แต่ว่าเราต้องแช่อยู่ในเมืองนะครับสำหรับใครที่อยากนั่งอยู่ในเมืองก่อนเราก็คือเรามีสกิลนี้ปุ๊บเราแช่อยู่ในเมืองใช่ไหมเราก็สร้างแฟร์กาวไปเรื่อยๆครับแฟร์กาวต้องสร้าง3เลเวลเลยแหละไอ้ค่า loyalty นี่ถึงจะฝืนกลับขึ้นมาเป็นบวกเกิน25ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีpolicy ของอาณาจักรถ้าไม่มี2อันนี้นะครับเราต้องมีพาเลทนี่เราต้องมีพาเลทนะครับแล้วเราต้องนั่งแช่อยู่ในเมืองแล้วก็เราเรียกได้ว่าเราต้องดูงานในเมืองจนมาสร้างแฟร์กาวเสร็จอ่ะถึงจะค่าคอนสตรัคชั่นถึงจะขึ้นนะครับเพราะว่า loyalty จะเกิน25ถ้าเกิด loyalty ไม่ถึง25คอนสตรัคชั่นเป็น0ประมาณนี้ครับค่าคอนสตรัคชั่นคือการบริหารเมืองเนี่ยค่าพวกนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่าความจงรักภักดีหรือ loyalty นะครับถ้า loyalty ไม่เกิน25เมืองไม่ทำอะไรทั้งสิ้นครับไม่จ่ายตังค์ไม่ก่อสร้างต่อให้เราปั๊มมันเนี้ยต่อให้เราใส่นี้ไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ถึง25นะครับถ้าเกิด loyalty ไม่ถึง25คอนสตรัคชั่นก็เป็น0อยู่ดีทำอะไรไม่ได้นะครับสำหรับConstruction ก้อนอิฐหายยังไงนะครับวันนี้ก็จบลงแล้วอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตมากผมอยากจะตอบมานานแล้วไม่มีเวลาสักทีนะครับถ้ายังไงก็ขอลากันไปก่อนสำหรับคลิป How to Bannerlord Bannerlord เล่นยังไงก้อนอิฐหาจากไหนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ